มาค่ะพี่น้องสมสีภาพมาเฮ็ดแจวขมกินกับจุเนาะค่ะที่สมเฮ็ดประจําแต่ว่ามื้อนี้สมขาดเพียเนาะค่ะพี่น้องสมก็ใส่ดีค่ะโอมีหมดพร้อมใส่ดีงัวค่ะพี่น้องค่ะใส่ดีงัวลงไปใส่หลายๆในจักน้อยมันจังขมค่ะดีงัวใส่น้ําปลาค่ะพี่น้องน้ําปลาแล้วแต่ความมักเนาะค่ะปริมาณก็กะเอาค่ะพริกป่นพริกป่นซ้ำนี่ก่อนค่ะพริกป่นแล้วก็ผงชูรสไปเลยค่ะผงชูรสข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วใส่ได้หลายในจักหน่อยค่ะพี่น้องถ้ามักคนก็ใส่หลายเราสมกันใส่อันต้นหอมบักชีค่ะพี่น้องต้นหอมบักชีซอยไผบ่มักขมก็ใส่หมักหน้าเนาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะสูตรแจ่วขมคนๆเหนียวคนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะไปเดี๋ยวสมมีใส่ถ้วยนี่ค่ะพี่น้องเปลี่ยนใส่ถ้วยนี่เนาะค่ะเพราะว่าถ้วยนี้มันเปื่อนแล้วไปค่ะไปกินจุกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมาละค่ะมาค่ะพี่น้องมื้อนี้สมผ้ามากินจุเนื้อสดๆเนาะค่ะพี่น้องหั่นกับแบบเก่าแบบเดิมเนาะค่ะเพราะว่ามันกินง่ายค่ะพี่น้องกับแจ่วคมๆที่สมผ้าเฮ็ดแจ่ววังหั่นล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเหนียวๆขนๆเลยค่ะถ้วยก็อยากเคลื่อนไว้ในจักหน่อยเนาะค่ะมื้อนี้เฮ็ดแจ่วเหนียวกว่าปกติค่ะพี่น้องมากค่ะแซ่บๆก็สมค่ะเหนียวค่ะเหนียวแน่อยากแซ่บจนลืมบอกพักมีต้นหอมค่ะพี่น้องสะระแหน่ข้าวตองผักชีต้นหอมทั่วผู้มังลินฝากผักแผ่วผักกาดถาดมังมะละกับใบชะพู่ใบชะพู่สมกำลังปลูกมาอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าขั้นสะที่ขุดโขกน้องนามันถมค่ะกราบขอโทษขออภัยท่านที่ไม่กินเนื้อไม่กินดิบเนาะค่ะพี่น้องข้าวตองเนื้อพันธุ์สะระแหน อันนี้เป็นแค่หลังค่ะพี่น้อง
นอกจากกุ้งหอยปูปลากับมีเนื้อนี่นะคะพี่น้องที่สมกินดิบค่ะข้าวตองแสบค่ะข้าวตองนี้แต่ก่อนสมกินบ่ได้ค่ะพี่น้องแค่นางไก่ก็ได้กินข้าวแล้วแต่ว่าพอกินได้แล้วคือรสชาติแบบออกเปรี้ยวมันเนาะค่ะเนาะค่ะเหนือเครื่องโลตับเลยสองสิ่งซ้ำนี่แหละครับพี่น้องต่างจังหวัดเนาะค่ะเพิ่นก็ขายให้ซ้ำนี่เนื้อครึ่งกิโลเนื้อครึ่งกิโลกับไอ้ซ้ำนี่ครับพี่น้องมันบ่คือในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ครับพี่น้องบ่คือกันในกรุงเทพนี่สิแบบเอาตับครึ่งโลก็ได้ถ้าคิดดิวครึ่งโลก็ได้แต่ว่าอีสานบ้านเฮาบ่แม่นจังซั่นนะคะพี่น้องก็คือว่ามันบ่ค่อยมีโรงเชือดเนาะค่ะผักแพร่วค่ะเหนือพันผักแพร่วไปเลยค่ะพี่น้องจุ่มค่ะน้ำจิ้มข้นๆหอมผมเกือบสมากครับพี่น้องอืม
คัดแน่หน้าค่ะผักคิริวพันตับครับพี่น้องสินสุดท้ายครับพี่น้องค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสมคลิปต่อๆไปค่ะสมสาพาแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ